อดีตรักเคนทีรเดชเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและมีแฟนคลับติดตามเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะสําหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มเคนทีรเดชกับภรรยาคนสวยหน่อยบุษกรและบุตรชายทั้งสองคนอย่างน้องคุณคุณธรรมและน้องจุนทิปไตยโดยถ้าใครที่ติดตามครอบครัวนี้มักจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้ชมกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะหนุ่มเคนทีรเดช มีรักก็ต้องมีเลิกเป็นธรรมดาดารานักแสดงเองก็เช่นเดียวกันวันหนึ่งเป็นแฟนกันแต่อีกวันหนึ่งอาจกลายเป็นคนอื่นหลายคนนัดลืมไปแล้วว่าหนุ่มเคนเคยคบหาดาราในวงการอย่างบีปิยวันเป็นอีกคู่ที่หลายๆคนไม่อยากจะเชื่อว่าเคยคบกันแต่นี่คือเรื่องจริงทั้งคู่เคยคบกันเพียงช่วงอาจจะทําให้หลายคนไม่รู้นอกจากนักข่าวที่ทำข่าวลงหนังสือพิมพ์และนิตยาสารซะส่วนใหญ่หรือด้วยเวลาที่นานเวลาสั้นๆเท่านั้นสมัยฝ่ายชายเข้าวงการใหมๆ่ๆ ทั้งคู่คบหากันได้พักหนึ่งเท่านั้นโดยล่าสุดบีปิยวันได้แต่งงานอดีตเจ้าของสายการบินดังมีทายาตร่วมกันสองคนของย้อนกลับไปเคนทีระเดชก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อตอนอายุได้เจ็ดปีเขาเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อเขาอายุได้เจ็ดปีตามคำาชักชวนของวีรประวัติวงพัวพันบิดาของเขาซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์โดยมีผลงานละครเรื่องแรกคือ6พี่น้องที่กำกับโดยวีรประวัติเองและออกอากาศในปีพศ2528 ตัวละครเรื่องที่2ในวัยเด็กคือต้นส้มแสนรักทางช่อง3แสดงร่วมกับลลิตาปัญโยพาสแต่หลังจากนั้นเขาก็กลับไปใช้ชีวิตปกติแบบเด็กทั่วไปศึกษาที่โรงเรียนเซนต์โดมินิกรุ่นที่26จนถึงชั้นม .5 จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยายลัยอัสสัมชัญได้สักระยะก่อนเดินทางไปศึกษาสถาบันการถ่ายภาพแห่งบรูคปัจจุบันที่ระเดศได้สมรสกับบุตกรพันวนนาสิริเวท ทีระเดชและบุษกรมีบุตรแล้ว2คนทีระเดชมีงานอดิเรกถ่ายภาพนิ่งและภาพยนตร์ชอบเดินทางชอบสะสมของเก่าอย่างนาฬิกาหรือเฟอร์นิเจอร์เก่าชอบกีฬาบาสเกตบอล